สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ครูรุ้งอยู่ที่วัดนะคะวัดเขาวงสระบุรีตอนนี้นะคะก็ถ่ายทอดสดพร้อมกับหน้าสดนะคะสวัสดีจ้าพัสสิตาพัสสิตาน่ารักมากเลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปลามาดามโดนัทลูกสาวสวัสดีค่ะชยาภรัตสวัสดีค่ะคุณโซเฟียสวัสดีค่ะแจ็คสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณธนัชชาสวัสดีค่ะคุณวิกกี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงครูชัดไหมคะภาพชัดไหมคะสวัสดีคุณขวัญค่ะ MJ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณโดโรตีสวัสดีไอจ้าสวัสดีแคทจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะครูลุงอยู่ที่วัดนะคะตอนนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีนะคะกัลยาณมิตรทุกท่านสวัสดีค่ะดร.นุ่นสวัสดีจ้าอาภาพรตอนนี้ครูลุงอยู่ที่วัดวัดเขาวงนะคะถ้ำนารายจังหวัดสระบุรีวันนี้นะคะก็มาทำตัวเป็นเด็กวัดนะคะมาถึงวัดตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วนะคะแล้วก็ฟังหลวงตาท่านเทศนะคะแล้วก็เดินจงกรมนิดหน่อยนะคะแล้วก็นั่งสมาธินิดหนึ่งตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังของวัดนะคะเตรียมตัวจะทำวัดเย็นแล้วสวัสดีค่ะเมจิมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยเดี๋ยวให้ชมวัดนะคะนี่เป็นเขตผู้หญิงเนาะด้านหลังวัดนะคะสวยไหมวัดหลวงตานะคะจะเน้นธรรมชาติต้นไม้ภูเขาเนาะสวยเนาะสวยเนาะเห็นไหมข้างบนเป็นภูเขานี่เป็นต้นไม้เต็มไปหมดเลยนี่ก็เป็นภูเขาขึ้นไปแบบนี้นี่สวยไหมด้านหลังครูนะคะก็เป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่โอเคตอนนี้ครูอยู่ด้านหลังวัดนะคะเป็นเขตของผู้หญิงอยู่กันสวัสดีนะคะสาธุสาธุค่ะพี่อ๋อยค่ะครูก็น่าใสเหรอคะคุณไอโอเคเลยมาวันนี้นะก็จะมาคุยนะคะบอกลักษณะจิต3ประการของคนที่เนรมิตความมั่งคั่งวันนี้นะคะมีลูกศิษย์ครูคนหนึ่งนะคะเราคุยกันเนาะแล้วก็โอ้น่ารักมากเลยเข้ามากัน3ล้านกว่าคนแล้วอย่างรวดเร็วนะคะเซอร์ไพรส์ไลฟ์แบบนี้นะไม่ได้มีการนัดหมายนะคะพวกเราก็พากันเข้ามา3ล้านกว่าคนเขตผู้หญิงผู้ชายห้ามเข้ามาดูไลฟ์ได้เปล่าปาโมดเดี๋ยวจะโดนตีเดี๋ยวเราจะโดนครูตีเขตผู้หญิงแต่ผู้ชายมาฟังไลฟ์ได้ลูกมาได้มาได้ดูร่มเย็นดูร่มเย็นนะคะมาแบ่งปันความสุขสงบความร่มเย็นจากวัดนะคะเชื่อไหมที่นี่เนี่ยคือสระบุรีอยู่ใกล้กรุงเทพมากขับรถมาประมาณ1ชั่วโมงเสร็จๆนะคะแต่ตรงเนี้ยมันเป็นที่ที่อยู่แล้วสงบจิตอิ่มใจใจมันพองฟูมากๆใจมันนุ่มนวลมากๆเลยไว้วันหลังพวกเรามากันนะดีมั้ยวันนี้ครูมีโอกาสฟังหลวงตาท่านเทศน์สอนนะคะในช่วงบ่ายแล้วก็ได้เข้าใจอะไรที่มันละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะจิต3ประการของผู้ที่สามารถที่จะเนรมิตความมั่งคั่งทั้งปวงได้แล้ววันนี้ก็เราอยากจะมาแบ่งปันพวกเราแล้วก็อยากจะมาเขาเรียกว่าอะไรนะให้พวกเราพิจารณาดูสิเรามีลักษณะจิต3ประการนี้ครบถ้วนไหมถ้าเรามีลักษณะจิต3ประการนี้ครบถ้วนมั่นใจได้เลยว่าเราสามารถเนรมิตความมั่งคั่งร่ำรวยได้มันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของเราโอเคไหมสวัสดีพิมพิชานะคะลูกตาลจ๋าฟังไลฟ์ครูย้อนหลังนะคะแล้วก็มาเจอครูอีกโอ้ดีจังเลยแชร์วนไปขอบพระคุณนะคะแหมน่ารักจังเลยคุณเอ๋พัชรินนะคะบอกแชร์วนไปโอเคช่วยกันแชร์ไปเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เป็นเวลา6โมงกว่าๆนะคะเรียกว่ามาเร็วกว่าเวลาของทุกวันเนาะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเข้าไป
สวดมนต์นั่งสมาธิในโบสถ์แล้วนะคะจะเลิกกี่โมงจะเสร็จกี่โมงไม่แน่ใจนะคะอนุโมทนาด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังมากันเดี๋ยววันหลังเรามากันเดี๋ยววันหลังเราชวนกันมาด้วยกันเนาะวันหลังนะคะสวยๆแบบนี้ต้องมาด้วยกันโอเคเอาดีเจเบนซ์เข้ามาแล้วจากญี่ปุ่นนะจ๊ะสวัสดีค่ะโอเคภาพครูชัดไหมเนี่ยภาพครูชัดไหมเสียงครูชัดไหมนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมครูรุ้งมาแล้วค่ะคุณณัฐออนจำครูมาแล้วจ้าเบนจ๋าเสียงครูชัดไหมภาพครูชัดนะโอเคนะคะงั้นครูไปเลยเนาะ3ลักษณะจิตที่เราจะเป็นผู้เนรมิตความมั่งคั่งได้ถ้าเรามีลักษณะจิต3ประการนี้ให้เรารู้เลยว่าเราเสกได้เราเนรมิตได้โอเคเนาะโอเคเนาะนะคะสัญญาณชัดเนาะชัดเนาะชัดโอยอดเยี่ยมไปเลยยอดเยี่ยมไปเลยนะคะลักษณะจิตอย่างแรกให้เราสังเกตจิตของเราเลยนะคะลักษณะจิตอย่างแรกของผู้ที่สามารถเนรมิตความมั่งคั่งได้ขาภาพไม่ค่อยชัดหรอเดี๋ยวครูดูซิโอเคอ่ะนะคะชัดไหมชัดไหมภาพเบอร์นะแต่เป็นไงคะสัญญาณใจชัดเจนนะคะเดี๋ยวเพชรมาดูย้อนหลังนะโอเคโอเคนะคะลักษณะจิตอย่างแรกถ้าคุณจะมาสายเสกสายเนรมิตจิตคุณจะต้องเบานะคะวันนี้มีลูกศิษย์ครูนะคะไลน์คุยกันบอกว่าทำไมทำธุรกิจแล้วการเงินติดขัดทำไมสร้างแบรนด์สินค้าแล้วหาตัวแทนสมัครไม่ได้เลยทำไมสร้างแบรนด์สินค้าแล้วสินค้าขายไม่เข้าเป้าที่เขาตั้งเอาไว้เลยนะคะเขาถามครูว่าเขาทำอะไรผิดเขาทำผิดตรงไหนวันนี้คุยกันครูคุยกับเขาคุยกันทางไลน์นะคะสัมภาษณ์เขาเสร็จแล้วครูก็ขอได้ยินเสียงเขาบอกไหนส่งเสียงดังมาหาครูหน่อยสิส่งเสียงมาให้ครูได้ยินหน่อยก็มีการ voice มาหาครูนะคะครูรู้เลยว่าทันทีที่ได้ยินเสียงเขารู้เลยว่าใจเขาเนี่ยมันหนักอึ้งนะคะเวลาที่จิตเราหนักใจเราหนักเราไม่สามารถเนรมิตได้คำว่าเนรมิตเนี่ยเราใช้จิตข้างในมันเขาเรียกว่าภาษาศัพท์เนี่ยนะศัพท์มันเรียกว่ามีความเป็นทิพนึกออกไหมเราเนรมิตนะเราเสกเราเป็นสายเสกเราเสกเราเนรมิตการที่เรานะคะจะใช้จิตในการสร้างแล้วดึงดูดการที่เราใช้จิตในการสร้างในการเสกในการเนรมิตแล้วดึงดูดลูกค้าดึงดูดยอดขายดึงดูดทีมงานจิตเราที่จะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นจะต้องไม่เป็นจิตที่หนักอึ้งจิตเรามันจะเบาสบายครูพูดเสมอเลยนะคะครูพูดอย่างหนึ่งเสมอเลยว่าเอ๊นี่สัญญาณมันชัดไหมเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราลองขยับกล้องสินะชัดไหมนอชัดไหมนะชัดไหมชัดไหมเอาทางไหนดีล่ะเนี่ยนะคะสัญญาณชัดไหมชัดไหมอยู่มาแล้วลูกอยู่มาแล้วชัดไหมชัดไหมอ้าวเดียมาแล้วเมื่อกี้ครูคุยกับเดียอยู่เรื่องฝากเขาบริจาคเงินช่วยเหลือนะคะน้ำท่วมที่สกลนครพอดีเลยชัดไหมชัดไหมได้อยู่เนาะได้กันอยู่เนาะโอเคเนาะจิตที่เบาใช่แล้วพอจิตที่มันอยากได้ฟังให้ดีนะจิตที่มันอยากได้จิตที่มันจะเอาจิตแบบนี้โคตรหนักอึ้งเลยจิตที่มองไปเห็นสินค้าของตัวเองกองอยู่เต็มสต็อกแล้วมันเกิดความรู้สึกว่าทำยังไงดีวะถึงจะได้คนเยอะๆมาสั่งซื้อสินค้าทำยังไงดีวะถึงจะหาคนมาช่วยขายของพวกนี้ได้จิตมันหนักมากๆจิตมันหนักมากๆนะคะพอจิตมันหนักไม่ต้องสงสัยมันดึงดูดอะไรไม่ได้เลยสายเสกสายเนรมิตถ้าจิตหนักอยากจะได้อยากจะเอามันเนรมิตอะไรไม่ได้เลยมันแปลกประหลาดดีแท้นะคะจิตที่มันหวังแต่จะเอามันเนรมิตอะไรไม่ได้เลยครูจะบอกแบบนี้อย่างแรกนะคือจิตที่มันหนักมันหวังจะเอา
ถ้าจะเอามันไม่เคยได้แต่ถ้าจะให้มันจะหลั่งไหลมาเหมือนสายน้ำจิตที่จะเอาไม่เคยได้แต่จิตที่จะให้ทุกอย่างจะหลั่งไหลเข้ามาเหมือนสายน้ำมันเป็นแบบนี้เสมอเลยนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตจิตตัวเองถ้าเมื่อไหร่ที่เราเครียดเรากังวลเรากลัวเราอยากได้อะอยากขายดีโว้ยอยากได้กำไรเยอะๆโว้ยพออยากเยอะๆมันไม่มาอะไรก็ไม่เคยมานะคะอย่างที่สองนัทนิชาเก่งมากบอกเข้าใจเลยค่ะครูเข้าใจเลยเก่งมากค่ะไอสายเสกสายเนรมิตจิตต้องเบาจิตต้องเบาคือมันละทิ้งความกลัวกังวลโกรธมันละทิ้งความทยานอยากแต่จิตมันจะคิดเลยว่าเฮ้ยการที่เราจะได้อะไรมาเนี่ยเราต้องให้คุณค่าอะไรออกไปวะคนที่เขาจะมาขายของของเราเขาต้องได้อะไรโลกจะได้อะไรจากเราจะมีคนได้ผลประโยชน์จากสิ่งที่เราทำมีใครบ้างพอมองไปเห็นแต่ประโยชน์ตรงหน้าเห็นแต่ผลประโยชน์ของคนที่จะได้รับแบบนั้นแหละมันจะดึงดูดทุกอย่างเข้ามาในชีวิตหมดเลยนะคะพวกเราน่ารักมากๆนะคะสวัสดีจ้ะเยาวภาได้รับแล้วค่ะแม่แอปเปิ้ลอันที่สองนะครูคุยกับลูกศิษย์ครูคนนี้แล้วครูรู้เลยว่าจิตตั้งต้นของเขาเนี่ยในการสร้างแบรนด์สินค้ามันมาจากความรู้สึกอยากเอาชนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาแต่งงานกับสามีเขาสามีเขาก็เป็นคนเหมือนกับว่าไม่เอาทานไม่ค่อยมีเงินแต่เขารักของเขาแล้วพ่อแม่ก็บอกว่าแกจะไปได้สักกี่น้ำกับไอ้ผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็มีความรู้สึกเลยว่าเอาวะเขาจะต้องเอาชนะแม่เขาให้ได้เอาชนะสิ่งที่แม่เขาคิดให้ได้ครูจะบอกแบบนี้นะคะถ้าเราสร้างธุรกิจถ้าเรากำลังทำอะไรในชีวิตของเราอยู่แล้วเราจะเอาชนะใครบางคนเอาชนะเลยฉันจะเอาชนะนะเอาชนะคู่แข่งเอาชนะไอ้คนเนี้ยเอาชนะคนที่มันดูถูกฉันเอาชนะเวลาจะเอาชนะมันไม่เคยชนะเลยลูกเวลาจะเอาชนะมันไม่เคยชนะสักครั้งเดียวมันแพ้ราบคาบเลยทุกทีจ๋าเบาสบายทั้งใจทั้งกายทั้งหัวสมองเลยสุดยอดมากนะคะแชร์ไลฟ์สติเลยนัทออนบอกนะคะแชร์แล้วค่ะแขขอบคุณนะลูกนะแชร์แล้วอ้อมมาแล้วนะคะคุณนัทนิชาบอกขนลุกเลยค่ะอ้าวนะคะเวลาจะเอาชนะใช่แล้วค่ะพี่ชมพู่เวลาจะเอาชนะมันไม่เคยชนะเลยสักครั้งเดียวมันแพ้มันสูญเสียทุกครั้งเสียงก้องมากอยู่ในวัดที่สงบและกว้างแล้วพูดเสียงดังแล้วเสียงก้องได้ยินเสียงตัวเองเอาเดี๋ยวให้คนนี้เพิ่งเข้ามานะดูวัดดูวิวดูโลเคชั่นวัดที่ครูกำลังอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะวัดสวยไหมจ๊ะวัดสวยไหมสวยไหมสวยไหมมีแต่เขียวๆเต็มไปหมดเลยเนาะวัดสวยไหมวัดสวยไหมนะคะเอ้ามาต่อนะคะสวัสดีทุกท่านเลยที่เพิ่งเข้ามานะคะบรรยากาศน่าไปเบ้นมาเมืองไทยถ้าอยู่นานๆเดี๋ยวครูพามาวัดครูใส่เสื้ออะไรเนี่ยเสื้อวันนี้ดีที่สุดเห็นเปล่าเสื้อวันนี้ดีที่สุดนะต่อมาคุณออนอุมาสวัสดีค่ะตกใจเสียงกล้องตัวเองมาครูพูดเรื่องที่หนูกำลังเป็นเลยค่ะอยากเอาชนะคนที่ดูถูกเรานันทกาบอกครูอ่ะฟังแบบนี้นะเวลาที่เราอยากจะเอาชนะเราไม่เคยชนะเลยเวลาที่เราแข่งขันเราก็ไม่เคยชนะเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตเรามันไปเกาะมันไปโฟกัสที่การต่อสู้
จิตเรามันไปเกาะในการที่จะเอาชนะผู้คนเราโฟกัสผิดที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตในโลกใบนี้กฎธรรมชาติของเขาเราจะทำสิ่งนั้นสำเร็จต่อเมื่อเรารักและมีความสุขกับทุกวินาทีที่เราทำธุรกิจของเราแต่ถ้าเราทำธุรกิจเพราะจะเอาชนะแม่จะเอาชนะคนที่ดูถูกเราจะเอาชนะไอ้คู่แข่งให้มันตายไปข้างหนึ่งเราโฟกัสผิดที่อะค่ะเรานึกออกใช่ไหมชันจีลาสวัสดีนะคะคุณก้อยสวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสดีค่ะโอ้น่ารักจังมาริสาสวัสดีนะคะเพราะฉะนั้นโฟกัสให้ถูกที่จงอย่าเอาชนะแต่จงทำธุรกิจเพราะฉันรู้ว่าฉันทำแล้วมันตอบสนองความรู้สึกเป็นสุขในชีวิตของฉันอย่าคิดแข่งขันกับใครเด็ดขาดอยู่ในลู่ของตัวเองแล้ววิ่งไปข้างหน้าแบบไม่มองเลยว่าใครกำลังวิ่งแข่งอยู่กับฉันอยู่กับจิตตัวเองมีสติแล้วมีความสุขธุรกิจคุณถึงจะสำเร็จแบบทะยานติดปีกไม่ต้องไปรู้ครูเคยไลฟ์ครั้งหนึ่งจำได้ไหม ครูเคยบอกว่าบางคนเนี่ยเก่งมากเลยรู้หมดความสำเร็จของคนอื่นเขาเป็นยังไงแอบไปส่องแอบไปดูแอบไปรู้เขาหมดเลยคนนั้นทำแบบนี้คนนี้ทำอย่างนั้นเขาถึงประสบความสำเร็จเขาเป็นแบบนั้นเขาเป็นแบบนี้แต่ไม่รู้อย่างเดียวไม่รู้ว่าเราจะสำเร็จได้ยังไงเพราะฉะนั้นอย่าทำเพื่อการแข่งขันกับใครอย่าทำเพราะต้องการเอาชนะแม่เอาชนะพ่อเอาชนะไอ้คนที่มันดูถูกอันนั้นไว้ทีหลังเลยอันนั้นเป็นกับดักอันนั้นเป็นกับดักของความสำเร็จเราจะมีไอ้ตัวมารขาวกับเอ้ยไม่ใช่เราจะมีตัวแองเจิลใช่ไหมกับตัวเดวิลตัวขาวกับตัวดำตัวขาวเนี่ยก็บอกเราว่าทำเพราะความสุขสิทำเพราะเสียงในหัวใจมันบอกว่ามีความสุขสิส่วนไอ้ตัวดำมันบอกว่าฉันจะทำเพราะฉันจะกัดกินฉันจะเอาชนะฉันจะแข่งขันฉันจะต้องได้เยอะๆเสียน้อยๆไอ้ตัวดำเนี่ยไอ้ตัวดำมันน่ากลัวมากเลยแต่ตัวขาวบอกแกจะไปแข่งกับใครแกต้องทำเพราะแกมีความสุขเว้ยฟังไอ้ตัวขาวฟังไอ้ตัวขาวโอเคไหมเก่งมากคุณนายโออยู่ในลู่ของตัวเองเก่งมากเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นจำไว้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตเรามันคิดเลยมึงดูถูกกูใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวกูจะเอาชนะมึงแพ้ลาบคาบแพ้เรียบจงทำเพราะมีความสุขอย่าตกหลุมพรางที่ตัวเองขุดเอาไว้เองนะคะถ้าจะทำอะไรเอาความสุขนำหน้าไม่จำเป็นต้องเอาชนะใครเพราะเมื่ออยากเอาชนะจิตมันจะไปโฟกัสที่อยากแข่งขันอยากชนะเราจึงไม่มีกำลังภายในพอที่จะไปโฟกัสความสำเร็จอย่าตกหลุมพรางนะมิ้งเก่งมากแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้แข่งเลยคุณวัชรินบอกเข้าใจค่ะครูยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมแม่แอปเปิ้ลบอกชนะแบบไร้ขีดจำกัดครูฝนบอกใช่ค่ะสนใจคนอื่นจนลืมความสุขของตัวเองครูฝนเก่งมากครูฝนนี่สุดยอดว่ะเฮ้ยนะคะใช่มิ้งอย่าขุดหลุมฝังตัวเองนะลูกนะเก่งมากไม่ฟังตัวไหนฟังตัวเองคุณชิ้นเยี่ยมมากเก่งมากแม่แอปเปิ้ลจิตอันที่3จิตอันแรกต้องเบาสบายจิตอันที่2ต้องไม่โฟกัสที่การแข่งขันโฟกัสที่ความสุขจิตอันที่3ฟังไว้ให้ดีนะฟังไว้ให้ดีครูจะบอกแบบนี้หลายอันนี้เป็นคัมภีร์ขั้นสุดยอดได้มาจากหลวงตาสดสดร้อนร้อนวันนี้เลยได้มาจากหลวงตาสดสดร้อนร้อนวันนี้เลย คุณอุมาพรสวัสดีนะคะสิลูกสวัสดีจ้าโอเคพี่ชมพู่ขอบคุณค่ะวันนี้หลวงตาบอกว่าธรรมชาติหัวหลวงตาสอนแบบสุดยอดมากนะคะท่านสอนเรื่องการเงินเออ
หลวงตาสอนครูเรื่องการเงินเพราะท่านรู้ว่าลูกศิษย์ท่านทำธุรกิจอยู่ท่านสอนเรื่องธุรกิจเรื่องการเงินนะคะหลวงตาบอกครูว่าถ้าเอ็งอยากจะมั่งคั่งเอ็งอยากจะร่ำรวยพระเนี่ยหลวงตาท่านสอนเนี่ยหลวงตาบอกว่าอะไรรู้ไหมหลวงตาบอกว่าที่ไหนก็ตามที่มันชุ่มชื้นเนี่ยธรรมชาติเนี่ยเราเห็นไหมมองไปข้างหลังครูเนี่ยมันเป็นบ่อน้ำใหญ่เลยนะคะชุ่มชื้นแบบนี้เลยมันเต็มไปด้วยธรรมชาติสีเขียวชอุ่มเลยนะคะเนี่ยธรรมชาติต้นไม้มันเบียดกันเนี่ยต้นไม้มันเบียดกันขึ้นเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะคะมันชุ่มชื้นแบบเนี้ยนะหลวงตาบอกว่าท่านบอกว่าเวลาที่มันชุ่มชื้นแบบเนี้ยเดี๋ยวฝนมันก็เทลงมาอีกเพราะมันมีความชุ่มชื้นมันก็ระเหยขึ้นไปนะเกาะตัวจับเป็นกลุ่มก้อนเมฆเป็นก้อนเมฆนะนะคะแล้วมันก็รวมตัวกันเสร็จมันก็เป็นฝนเทลงมาพอฝนเทลงมาเนี่ยบ่อน้ำมันเต็มปิ่มเลยนะแผ่นดินตรงเนี้ยชุ่มเต็มไปหมดเลยพอมันชุ่มมันก็ไหลแม่น้ำสายใหญ่ๆมันก็ไหลลงไปที่แม่น้ำสายเล็กสายน้อยน้ำไหลลงไปฝนตกมาเท่าไหร่ไหลลงแผ่นดินแผ่นดินชุ่มชื้นน้ำมันก็จะไหลซัดไปตามแม่เล็กแม่น้ำเล็กๆลำคลองเล็กๆไหลไปฝนหาใหญ่ไหลลงแม่น้ำแม่น้ำไหลลงตามคูคลองเล็กๆหลวงตาท่านบอกว่าจิตที่คิดทำธุรกิจแล้วจะมั่งคั่งร่ำรวยคือจิตที่ได้รับมาแล้วต้องทายเทออกไปได้รับมาแล้วต้องให้ออกไปเก่งมากพัชชามั่งคั่งเพื่อแบ่งปันเหลือเฟือเพื่อแบ่งปันมั่งคั่งร่ำรวยเพื่อจะช่วยเหลือผู้คนการช่วยเหลือหลวงตาท่านพูดเลยเนาะเราช่วยเหลือออกไปในลักษณะอ๋อฉันคือคนโปรดของจักรวาลภาพชัดเจนเลยใช่ไหมเราช่วยเหลือในลักษณะของเวลาที่เราทำธุรกิจเราได้เงินมาอย่าลืมนะโลกใบนี้มันเป็นการหมุนเวียนของพลังงานสิเยี่ยมมากลูกสิกำลังเลคเชอร์ให้เพื่อนๆน้ำพึ่งเดือน5เยี่ยมมากพี่สนิเยี่ยมมากเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับเงินมาเงินคือพลังงานนะถ้าเรากักเก็บไว้อย่างเดียวโดยไม่ระบายออกไปฝนหาใหญ่ที่ตกลงมาเขาไม่ระบายไปต่อฝนจะตกไหมในที่ที่มันแห้งแล้งแล้วแห้งแล้งอีกความชุ่มชื้นก็ไม่มีเปรียบเหมือนคนอั้นขี้นะลูกนะคือหลวงตาท่านบอกเปรียบเหมือนคนอั้นขี้เอาไว้นะกินเข้าไปอีกอั้นขี้เอาไว้ไม่ปล่อยออกมามันจะกินเพิ่มเขาไปได้ไหมลูกหลวงตาครูนะคะท่านพูดจะเห็นภาพเลยท่านบอกว่าเหมือนเองกินอาหารเข้าไปเยอะๆกินจนท้องพองเลยแล้วเองก็เสียดายอาหารไม่ขี้ออกเลยพระนะลูกนะพระปฏิบัติท่านสอนกันแบบตรงๆนะลูกนะท่านพูดเรื่องขี้เรื่องเยี่ยวเนี่ยเรื่องตดเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยธรรมดาลูกมันเป็นธรรมชาติของร่างกายมนุษย์เนาะจริงไหมเอาหน้าเหลืองมาเลยลูกหน้าเหลืองชัดเจนไหมลูกเรากินเข้าไปเยอะเลยแหมมันกระหายมันหิวอะลูกกินยัดเข้าไปเยอะเลยกินเข้าไปเยอะแล้วหวงอีกไม่ขี้ออกเลยกินแล้วก็เก็บไว้อย่างนั้นแหละคิดว่าเราจะกินอะไรเข้าไปได้เพิ่มไหมในเมื่อเราไม่ระบายออกเลยแล้วคิดไหมว่าร่างกายเราที่เอาแต่กินแต่ไม่ขี้ออกมาเลยเนี่ยร่างกายเรามันจะเก็บพิษมันจะเจ็บป่วยไหมลูกกินแม่กินแหลกเลยแต่แม่ไม่ปลดปล่อยออกเลยแม่ไม่ขี้ออกเลยอย่างเงี้ยเห็นภาพไหมครูบาอาจารย์ท่านสอนแรงนะลูกท่านสอนให้เห็นภาพเลยชัดเจนที่สุดนะคะพี่ไทยบอกเพราะฉะนั้นเงินทองเหมือนกันได้มาจากการทำธุรกิจให้เราหมุนเวียนออกไปเอาไปทำบุญบ้างเอาไปให้พ่อแม่บ้างเอาไปสงเคราะห์คนยากคนจนบ้างเอาไปให้ในที่ที่เขาเดือดร้อนกำลังประสบภัยอยู่บ้าง
แบ่งวนออกไปให้เขาบ้างเออนึกออกเลยไหมมันเป็นธรรมชาติใช่ชิ้นเก่งมากจิตเราเมื่อเราได้มาแล้วมันกักเก็บไว้มันไม่เคยสละให้ออกไปเลยเราจะไม่มีวันได้รับอีกเลยนี่คือกฎธรรมชาติเปรียบเทียบให้ได้เห็นภาพเลยเนาะคุณภคมลเนาะเนาะรุจิภาเนาะจ่ายออกไปเพื่อไหลกลับเข้ามาใช่ครูเคยบอกแล้วไงจ่ายออกไปเพื่อไหลกลับเข้ามาหลักล้านจ่ายออกไปเพื่อไหลกลับเข้ามาหลักล้านเปรียบเสมือนพื้นที่ที่มันชุ่มชื่นแบบเนี้ยน้ำเนี่ยมันก็ไหลเวียนออกไประบายออกไปใช้ประโยชน์นะตรงนี้มันมีความชุ่มชื้นเดี๋ยวมันก็ระเหยขึ้นไปเป็นก้อนเมฆแล้วมันก็เป็นฝนตกลงมาอีกรอบหนึ่งเห็นไหมธรรมชาติหมุนเวียนโอเคไหมโอเคไหมเยี่ยมเลยค่ะทิตารีเยี่ยมมากใช่รับมาก็ต้องให้ไปนะคะโอเคนะคะก็พิจารณาดูสิว่าเรามีลักษณะจิต3ประการดั่งที่ครูว่าหรือเปล่านะคะเอาล่ะครูว่าเดี๋ยวครูจะต้องไปทำวัดเย็นแล้วล่ะความรู้สึกมันบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปทำวัดเย็นแล้วหรอมั้งเนี่ยนะคะเดี๋ยวพาพวกเราเดินไปด้วยกับครูนะคะเดินชมวัดไปด้วยโอเคนะ3ลักษณะจิตนะวันนี้เราได้ไปแล้วเมื่อกี้เห็นสินะคะเห็นน้ำผึ้งเดือน5เขาช่วยเลคเชอร์ให้เพื่อนๆ อะวัดสวยไหมเขียวชอุ่มพุ่มสวยไปหมดเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะสรุปคือร่ำรวยเสร็จแล้วก็แบ่งปันออกไปด้วยนะนะคะได้เงินมาอย่าลืมนะครูสอนไว้ในคอร์สสันดานเศรษฐีให้เราทำซิกจาร์ให้เราบริหารเงินแล้วเราจะมีบัญชีกิฟต์บัญชีที่เอาไว้สำหรับทำบุญเอาไว้สำหรับให้ออกไปเอาไว้สำหรับกลับคืนให้กับโลกนะคะวัดครูที่มาปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะอยู่ที่สระบุรีค่ะวัดเขาวงถ้ำนารายณ์จังหวัดสระบุรีสวยสงบเนาะสวยสงบมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวครูเดินไปทำวัดแล้วนะคะเห็นไหมมองไปที่ไหนมันมีแต่สีเขียวทั่ววัดเลยอะมันชื่นใจเนาะจิตใจนะคะพอมันได้อยู่กับธรรมชาติมันก็รื่นรมนี่มีเรือนไทยด้วยนะนี่เป็นเรือนไทยนะคะตอนเช้าเราก็จะเดินจงกรมกันข้ามผ่านนะคะข้ามผ่านเนี่ยบ่อน้ำอันเนี้ยแล้วมันจะมีทางตรงกลางนะคะบางวันที่ฝนตกเนี่ยตรงเนี้ยน้ำมันจะเอ่อเลยแล้วเราก็เดินจงกรมข้ามพื้นน้ำกันสวยไหมนี่สวยมากๆนะคะสวย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 นะคะอนุโมทนาบุญกันด้วยนะคะพาเดินเที่ยววัดไปด้วยนะคะสวยเนาะภาพชัดไหมเนี่ยมันขึ้นว่าสัญญาณการเชื่อมต่อของคุณไม่ค่อยดีนะคะเอาล่ะนะคะก็หมดแล้ว3ลักษณะจิตวันนี้นะคะง่ายๆถ้าเราวางจิตตั้งจิตให้ถูกทำอะไรก็รวยทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเนาะแค่นั้นเองนี่ก็เป็นเรือนที่พักนะคะส่วนใหญ่วัดที่นี่จะเป็นสีเขียวไปหมดเลยเนาะขอบพระคุณทุกท่านมากเช่นกันนะคะโอเคนี่คือเราอยู่วัดก็ใส่รองเท้าแตะนะคะเป็นเด็กวัดนะคะเนี่ยขณะเรียนปฏิบัติธรรมเนาะหลวงตาก็จะปลูกต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะคะครูมาหน้าสดอย่าตกใจกันนะคะคุณมาถูกช่องแล้วนะคะขนตรงขนตาไม่มีนะคะวันนี้โอเคประมาณนี้แหละล่ำลากันปะนี่ถือโอกาสเรามาเที่ยววัดด้วยใช่ไหมเรายังไม่อยากออกกันไปใช่ไหมอยากดูวัดกันใช่ไหม